สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ในบทที่11เรื่องความสมดุลและก็ความยืดหยุ่นก่อนที่จะเฉลยข้อ1ผมขออนุญาตเฉลยข้อ2ก่อนละกัน ข้อ1ยังอ่านโจทย์แล้วยังงงอยู่เดี๋ยวเข้าใจแล้วจะกลับไปเฉลยแล้วก็จะโพสต์คลิปขึ้นให้ทีหลังข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าเมื่อวางเครื่องยนต์หนักบนแผ่นไม้กระดานเบายาว2เมตรแสดงว่าไม้กระดานครับแผ่นไม้กระดานตัวนี้จะไม่นำเรื่องของมวลหรือว่าน้ำหนักมาคิดแผ่นไม้กระดานยาว2เมตรจากนั้นชาย2คนยกแผ่นไม้คนละด้านคนที่1ออกแรง700นิวตันแล้วก็คนที่2ออกแรง400นิวตันจงหาน้ำหนักของเครื่องยนต์แล้วก็ตำแหน่งของเครื่องยนต์ว่าอยู่ห่างจากชายคนที่1เท่าใดการทำโจทย์ในลักษณะนี้นะครับอันดับแรกเลยผมแนะนำให้เราวาดรูปก่อนนี่คือรูปที่ผมวาดคานยาว2เมตรสมมติว่านี่คือคานยาว2เมตรและบนคานก็มีอะไรอยู่ครับมีเครื่องยนต์หนักซึ่งตำแหน่งที่วางตำแหน่งไหนก็ได้เรายังไม่รู้นะครับและคานยาว2เมตรนี้มีชายคนที่1นะครับออกแรงก็ต้องยกใช่ไหมยกแรงก็ต้องขึ้นไปด้านบนแบบนี้ใช่ไหมยกด้วยแรง700นิวตันชายคนที่2ก็ออกแรงยกเหมือนกันตรงปลายนะอันนี้ออกแรงน้อยหน่อย400นิวตันถ้าตามหลักแล้วนะครับคนไหนออกแรงเยอะแสดงว่าเครื่องยนต์หนักนะน่าจะอยู่ใกล้ตำแหน่งนั้นมากกว่าอันนี้ใช้ common sense ในการตอบนะครับโอเคคานนี้ยาว2เมตรก็เขียนระยะไว้ก็ดีครับจะได้รู้เพราะว่าระยะตรงนี้ครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการคำนวณข้อนี้ 2.0 เมตรเอาละครับข้อนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีเขียนแสดงวิธีทำหน่อยค่าเวลาจะได้คิดไปด้วยว่าจะอธิบายอะไรข้อนี้อยู่ในเรื่องของสมดุลสถิตนะครับสมดุลสถิตอันนี้ผมขอพูดช้าๆเลยเสมือนว่าสอนเราไปด้วยนะครับเรื่องสมดุลสถิตเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่2ข้อครับที่เราจะใช้ในการคำนวณข้อแรกครับซิกมา f จะต้องเท่ากับ0เพราะมันอยู่ในสภาวะสมดุลสถิตก็คือไม่เคลื่อนที่นะครับซึ่งซิกมา f เท่ากับ0เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าวัตถุที่เราสนใจอยู่ในแกน x เราก็จะเป็นซิกมา fx เท่ากับ0หรือซิกมา fy เท่ากับ0หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวัตถุนั้นเป็น3มิติx y z สิกมา fz เท่ากับ0แต่โดยปกติแล้วเนี่ยโจทย์ฟิสิกส์พื้นฐานก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำกับเรานะครับก็จะมีแค่แกน x กับแกน y หรือแกน y กับแกน z อะไรแบบนี้คือ2แกนนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกข้อนึงนะครับก็คือสิกมาทอร์คจะต้องเท่ากับ0นะครับ2เงื่อนไขตัวเนี้ยบอกเราว่าวัตถุอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าสมดุลสถิตนะครับซึ่งซิกมาทอร์คเนี่ยเราก็เคยตกลงกันแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าแรงนั้นทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาเราก็จะให้ขนาดของทอร์คเป็นบวกนะครับแต่ถ้าตามเข็มนาฬิกาขนาดของทอร์คก็จะเป็นลบมีแค่2เงื่อนไขแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมดุลสถิตได้แล้วนะครับเอาละผมย่อลงแล้วก็เอามาวางไว้ตรงไหนย่อลงอีกย่อลงอีกโอเคนะครับวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าวัตถุที่เราสนใจตอนนี้มันคืออะไรนะครับวัตถุที่เราสนใจตอนนี้คือคานครับคานครับเนี่ยคานเบาครับคานเบาและ
คำถามต่อไปเรารู้แล้วว่าเราสนใจคานเบามีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับคานเบานะครับนี่คือคำถามต่อไปมีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับคานเบานะครับแรงแรกก็คือชายคนที่1ออกแรงยกคาน700นิวตันชายคนที่2ออกแรงยกคาน400นิวตันนะครับและก็มีเครื่องยนต์หนักนะครับถามว่าแรงที่เครื่องยนต์หนักกระทำกับคานอยู่ในทิศใดคำตอบก็คืออยู่ในทิศลงมาแบบนี้ครับเนี่ยแรงตัวนี้คือแรงอะไรครับแรงเนื่องจากน้ำหนักเห็นไหมครับตอนนี้เรามีแรงที่กระทำกับคานอยู่ทั้งหมด3แรง1 2และก็3แรงนะครับเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังสนใจวัตถุใดและรู้ว่าวัตถุนั้นมีแรงกี่แรงกระทำกับมันต่อไปเราก็จะใช้เงื่อนไขของสมดุลสถิตซึ่งมี2ข้อบางครั้งก็อาจจะใช้ข้อเดียวก็สามารถหาคำตอบได้เนาะบางครั้งก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ทั้ง2ตัวนะครับบางครั้งก็ใช้ซิกมาทอร์ก่อนแล้วก็ได้คำตอบเลยหรือบางครั้งต้องใช้ซิกมาเอฟก่อนถึงจะได้คำตอบและตามด้วยซิกมาทอร์ก็แล้วแต่โจทย์นะครับเอาล่ะผมจะใช้เงื่อนไขข้อที่1ก่อนงอเงี้ยนเอ้ยเงื่อนมีเด็กมาดูหรือเปล่าเงื่อนไขข้อที่1มันดึกแล้วนะครับตอนนี้9ทุ่ม21นาทีนะครับกะว่าจะทำให้พวกเราดูก่อนพรุ่งนี้จะได้มีอะไรนะครับเงื่อนไขข้อที่1ก็คือซิกมา F เท่ากับ0เราดูครับตอนนี้เรามีแรงอยู่ในแนวแกนไหนถ้าเรามองว่าโอเคถ้าเราตั้งแกนแบบนี้แกน x แกน y ปกติเลยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แรงของเรามันมีเฉพาะแรงในแนวแกน y ใช่ไหมซิกมา f ของผมก็อาจจะเขียนเป็นซิกมา f ในแนวแกน y เท่ากับ0ซึ่งประกอบไปด้วยแรงขึ้นใช่ไหมแรงขึ้นเท่ากับแรงลบที่จริงซิกมา f เท่ากับ0ก็คือขึ้นขึ้นเป็นบวกผมเขียนแบบนี้ก็ได้700นิวตันบวกกับ400นิวตันใช่ไหมขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบลบดับปลิวทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ0ที่จริงเขียนเท่ากับ0ด้านขวาหรือเท่ากับ0ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเขียนเท่ากับ0แสดงว่า W ก็คือน้ำหนักของเครื่องยนต์มีค่าเท่ากับ110นิวตันเห็นไหมครับพอเราใช้เงื่อนไขข้อที่1เนี่ยเราก็จะได้คำตอบออกมาก็คือน้ำหนักของเครื่องยนต์ต่อไปนะครับผมจะใช้เงื่อนไขข้อที่2อันนี้ไม่ผิดแล้วนะครับเป็นเงื่อนไขข้อที่2ซึ่งนั่นก็คือซิกมาทอร์กเท่ากับ0นะครับทอร์กหาได้ยังไงครับทอร์กก็คือ r cross กับ f ใช่ไหมครับ r cross f r ก็คือระยะจากจุดหมุนระยะจากจุดหมุนแสดงว่าเราต้องกำหนดจุดหมุนครับจนถึงแนวแรงเลื่อนกลับมาดูที่รูปเราสามารถกำหนดจุดหมุนบนตำแหน่งแรงใดๆก็ได้1 2 3ได้หมดเลยแต่ข้อนี้ผมขออนุญาตกำหนดจุดหมุนตรงตำแหน่งปลายสุดนะครับปลายสุดอันนี้คือจุดหมุนไม่ใช่จุดเลี้ยวนะครับจุดหมุนนะครับโอเคเมื่อเรากำหนดจุดหมุนสิ่งที่เราจะต้องกำหนดตามมานั่นก็คือตัวอ้างอิงระยะครับโอเคผมให้จุดหมุนอยู่ตรงนี้ผมก็ตั้งแกนตรงนี้ขึ้นมาเลยอันนี้ผมให้เป็นแกน x0 y0 นะครับอันนี้เป็นแกน x ละกันฝั่งนี้เป็นแกน x แสดงว่าระยะจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายสุดเนี่ยมันก็คือความยาวของคาน2เมตรแล้วระยะตรงนี้ล่ะครับจากจุดหมุนจนถึงตำแหน่งที่วัตถุอยู่คือระยะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่รู้ผมก็จะให้เป็น x ไว้ก่อน x ตัวแปร x เอาล่ะครับเมื่อเรากำหนดจุดหมุนเราก็มาดูว่าจากจุดหมุนเนี่ย
จนไปถึงแรงมีทั้งหมดกี่แรงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากำหนดจุดหมุนตรงตำแหน่งไหนแรงที่อยู่ตรงตำแหน่งนั้นจะไม่มีทอร์กเกิดขึ้นเนื่องจากระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงมันเป็น0นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะเนื่องจากว่าภาพมันอยู่ด้านบนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอ copy ส่วนนี้ลงไปทั้งหมดเลยนะขอ copy ลงไป copy เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับพวกเราจะได้เห็นแล้วก็วางตรงนี้โอเคผมจะเขียนไปทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับซิกมาทอร์กเนี่ยในรูปนี้มีทอร์กทั้งหมดกี่ตัวตัวแรกก็คือทอร์กเนื่องจากแรง700นิวตันใช่ไหมมาไม่หมดอันนี้เท่าไหร่อันนี้ W อันนี้400ใช่ไหมครับซึ่ง W รู้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ 1,100 นิวตันแสดงว่ามีทอร์ก3ตัวอันแรกทอร์ก700อันที่2ทอร์ก 1,100 อันที่3ทอร์ก400นิวตันนะครับเราก็มาดูครับอันแรกระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงนะครับระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงคือ0เมตรแนวแรงคือ700นิวตันข้อนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาแทนค่าให้เสียเวลานะครับเรามาสนใจที่1,000ก่อนมาเลื่อนมาอีก1,000ก็เป็นทอร์กเขียนบวกไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเราต้องดูนะครับว่าทอร์กเนื่องจากแรง110เอ้ย1,100นิวตันเนี่ยมันอยู่ในทิศไหนนะครับถ้าเราดึงลงมานะดึงลงมาตรงนี้มันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเราตกลงกันแล้วถ้าตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะต้องเป็นไงครับเป็นลบนะครับลบเนี่ยเอาลบคูณเข้าไประยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงคือเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะให้ค่ามันเป็นตัว x นะครับก็แทน x ไปนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น x แนวแรงคือเท่าไหร่ไม่ใช่แนวแรงคือเท่าไหร่แรงคือ 1,100 นะครับอันนี้ค่าเป็นลบนะครับ400นิวตันดันขึ้นไปด้านบนดันขึ้นไปตึ๊ดๆๆอันนี้อยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาทอร์กที่ได้เป็นบวกก็ระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงคือ2เมตรคูณกับ400นิวตันนะครับโอเคพจน์แรกนะครับเป็น0พจน์นี้เป็นลบ1100 x พจน์นี้เป็นบวก800เราต้องการจะหา x ใช่ไหมย้ายข้างไปก็กลายเป็นบวกฝั่งนี้ก็เป็น800นะครับ x เดียวก็มีค่าเท่ากับ800หารกับ1,100นะครับเมื่อหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้คำตอบออกมาคือ0.7272นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับโอเคตัวอย่างนี้นะครับจะทำให้พวกเราเห็นภาพวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องสมดุลสถิตว่าจะต้องทำยังไงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยลองวาดรูปให้ได้ก่อนพอวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองว่าโจทย์ข้อนี้อะไรคือวัตถุที่เราสนใจนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นวัตถุที่เราสนใจง่ายๆก็คือมันจะมีแรงนู่นนี่นั่นไปกระทำกับมันเหมือนอย่างข้อนี้เราสนใจคานมีอะไรไปกระทำกับมันบ้างครับมีคนไปยกมีเครื่องยนต์มากดทับแบบนี้นี่คือแสดงว่าวัตถุที่เราสนใจวัตถุที่เราสนใจเสร็จแล้วเราก็ใช้เงื่อนไข2ข้อก็คือซิกมา f กับซิกมาทอร์กเท่ากับ0โดยที่ซิกมาทอร์กเท่ากับ0เนี่ยจุดที่จะต้องให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของทิศทางของทอร์กนะครับถ้าอยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นบวกแต่ถ้าทิศตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นลบเนาะอันนี้ลองถ้ายังไม่เข้าใจลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราเมื่อไปเจอโจทย์ปัญหาที่ยากกว่านี้นะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ที่เหลือเป็นการประยุกต์แล้วก็ฝึกฝนตนเองสู้ๆครับ